ไอ้กับพีก็มาถึงตั้งกองโอ้ติดแฟดครับสุจิบอยเก็บจอนตรงเส้นได้แต่ว่าต้องเวลามันไม่พอแล้วหรือเปล่าทางยามสแกลลี่ก็ไปเก็บชาร์ล่าได้ทันไม่ทันผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม3 2 1 go เข้ามาจังหวะนี้ครับปฏิภาณครับไหลเข้ามิดไปจังหวะนี้ยังไงครับเข้ามาปฏิภาณพยายามยิงอยู่ครับใส่สโมคเข้ามาจังหวะนี้ยังไงครับรีโหลดสักพักต้องไปเจอทางด้านของชาลาล่าครับกระแทกหน้าปฏิภาณไปเหมือนกันครับแต่ว่าครูก็มาเทรดชาลาล่าไป PTC เข้ามาจังหวะนี้ไข่หันสาพยายามยิงฟรีอยู่สแกลลี่ไปเก็บ PTC มาได้จังหวะนี้ยังไงครับลามิสแนกไปเก็บซูชิบอยไปได้ฟอกก็ไปเก็บลามิสแนกคืนมาได้ครับปล่อยหมาป่าเดียวดายไปเช็คก่อนครับจังหวะนี้เหลือ2คนคือเซเลนกับจอห์นโอเซนครับนี่ครับจอห์นโอเซนอยู่บีเมนเข้ามาจังหวะนี้เหมือนจะรู้ตำแหน่งครับวางได้สำเร็จครับจอห์นโอเซนมาเป็นเชอริฟจังหวะนี้ครับต้องหัวเท่านั้นพยายามยิงหัวอยู่สแกลลี่ครับหลบมุมจังหวะนี้ครับปาไฟไปก่อนครับฮอตแฮนด์เข้ามาจังหวะนี้ครับจอห์นโอเซนยังไงครับพีเข้าปาจังหวะนี้เหมือนจะเข้ามาแต่ว่าถอยมาทั้งเป็นครูก็ไม่เก็บจอห์นโอเซนได้เซรีนก็ไม่เก็บครูไม่ได้พร้อมสเปกเตอร์เซรีนไม่มีเกาะนะครับจังหวะนี้ยังไงครับไม่มีเกาะยังไงโอ้ยเซรีนครับวันออนวันอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับเลือดเหลือ6เท่านั้นครับเลือดเหลือ6เลือดเหลือ6เรียบร้อยครับเป็นสแกรี่ครับไปเก็บเซรีนไปได้นำไปก่อน 2-0 ครับมาวัดกันฟูลบายตานี้ท่านผู้ชมฮะมาฟ็อกเข้ามาครับไปเก็บทางด้านของซูชิบอยเก็บเซรีนไปได้ PTC ไปเก็บซูชิบอยคืนมาได้ครับฟ็อกกับดับเบิ้ลคิว PTC กับชาลาล่าไปครับเหลือคนเดียวนั่นคือลัมมี่สแนกครับช็อกดัสเข้ามาดูดเข้ามาจุ๊บๆอยู่ในสโมคเข้ามาถ้าฟ็อกกดยิงคือจบครับโอ้ฟ็อกยิงพลาดครับจังหวะนี้เหลือ3นัดเข้ามาเหมือนกันช็อกดัสสวนเข้ามาจังหวะนี้ยังไงลัมมี่สแนกกับช็อกดัสสวนเข้ามาเหมือนกันครับจังหวะนี้2-1อีกแล้วครับจังหวะนี้ครับโอโดนเข้าไปเช็คเหมือนกันครับโอดินเข้ามากราดยิงเข้าไปจังหวะนี้ครับช็อกดัสสแกนเข้าไป1ทีจังหวะนี้โอดินเหลือจะเลือดเหลือ85ครับไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนกันครับแต่ว่าช็อกดัสเข้ามาจังหวะนี้ไม่โดนเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ทางด้านของฟ็อกครับว่ามันจะเทครับจังหวะนี้ยิงฟรีหรือเปล่ามาโอดินเหมือนเห็นครับเรียบร้อยก็เป็นสแกลลี่ไปเฮดช็อตลัมมี่สแนกไปได้ครับตามนำไปก่อนครับ3-0ครับท่านผู้ชมหมากัดไปจังหวะนี้ก็แล้วพีคเข้ามาจังหวะนี้ยิงฟรีหรือเปล่าแต่ว่าพยายามยิงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ากราดเข้ามาจอกครูเข้ามาเอาหูเป็นลัมมี่สแนกก็ไปเฮดช็อตครูก็ไม่ได้พยายามยิงอยู่เหมือนเรียบร้อยก็เป็นสแกลลี่ครับมาปิดลัมมี่สแนกกับปฏิภาณครับผมถ้าไประดับโลกเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้มองว่านัดนี้เป็นนัดชิงอะไรแล้วนะผมมองว่าแบบยังไงไทยก็บินตรงไปไอร์แลนด์อยู่แล้วแต่ผมมองไปถึงแมตช์ระดับการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ไอร์แลนด์เลยครับเหมือนจะพาสไปซ์มาตีเองนะแต่เขาอยู่เอกัน3ตัวปฏิภาณต้องแดชเข้าสโมคให้ได้แต่ว่าขวามีอ่ะนี่ครับเขาหนักไม่ขึ้นเซรีนก็ไปเก็บคูได้ครับปฏิภาณไปเก็บเซรีนคือไม่ได้จอห์นโอเซนดับเบิ้ลคิวทั้งนั้นปฏิภาณกับสแกลลี่ไปครับหมดทีมเข้ามาจังหวะนี้ PTC นี่ครับเก็บสแกลลี่ไปได้ก่อน1ตัวครับเปิดเบสซ้อมเข้ามาไถแดสก็มาจังหวะนี้เหมือนจะวันออนวันจังหวะนี้ครับฟ็อกครับกับทางน้องพีทีซีครับผมพีทีซีได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันคลิกขวาได้ครับเจสโคเรียหรือเปล่าจังหวะนี้เข้ามาเรียบร้อยครับฟ็อกครับหัวแตกแบบตีเสมอเป็น4-4ครับมาครับผม2-2ครับเหลือปฏิภาณกับสแกรี่ครับทางด้านของทีมฟูลเซนครับเหลือหน้าของเซรินแล้วมีสแน็กและชาลาล่าครับจังหวะนี้ปฏิภาณครับต้องอย่าพลาดครับกำแพงเมืองจีนส่วนมายิงครับเนี่ยปฏิภาณต้องอย่างงี้ดูจุ๊บๆปฏิภาณเก็บทริปเปิลคิวเก็บเอครับโอ้โหเจอกูด่าเข้าไปปฏิภาณบอกจะด่ากูเยอะกูสำนึกผิดไม่ทันเก็บเอชกไป1ทีเฮ้ยกระสุนเฉี่ยวหน้าเซรีเข้าไปนี่ครับไม่ได้เช็คครับซูชิบอยครับสั่งเวอร์ไป1ตัวนี่ครับปฏิภาณครับเริ่มมาเลยครับเมื่อกี้แค่วอร์มครับผมปฏิภาณบอกกดทั้งนั่งล็อกดาวน์มาจากทางด้านของซูชิบอยครับรอเข้าครับจังหวะนี้หมาป่าไปเปิดก่อนยังไงครับปฏิภาณแดดก็ไปยังสโมกสวยเออทำให้เด็กมันดูหน่อยจังหวะนี้ครับเช็คอยู่ว่าปฏิภาณเคลียร์หลังไซด์เพื่อนนี่ครับตำแหน่งของปฏิภาณครับคือถ้าเข้าไปแล้วต้องเคลียร์หลังไซด์เพื่อนนะเพื่อนวางระเบิดได้ถ้าปฏิภาณตายก่อนก็คือจะเป็นสแกลลี่ที่เป็นตัวต่อมาแล้วฟ็อกจะอยู่หน้าไซด์นี่ไงฟ็อกไปก่อนเลยอยู่หน้าไซด์อ่ะเข้ามาฟ็อกไปเก็บเซรีนได้แต่ว่าจอห์นโอเซนไปเก็บฟ็อกคืนไม่ได้ครูเข้ามาจังหวะนี้ยิงฟรีเข้าไป1ตัวน่าจะรู้ตำแหน่งของ PTC ครับจังหวะนี้ PTC แดดอยู่จังหวะนี้นกแสกว่าไงแต่ว่าถอยมาครับซูชิบอยไปเก็บ PTC ได้แล้วจังหวะนี้ยังไงปฏิภาณอย่าตายลูกเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญครับอยู่ในซ้ายจังหวะนี้ครับ2-4ครับจังหวะนี้ครับโอ้ทางหน้าของชาลาล่าเลือดเหลือ1ครับผมเอาอะไรไปสู้ครับนี่ครับเข้ามามาปฏิภาณพีก็มาจังหวะนี้ครับจอห์นโอเซนก็ไปเก็บครูไปได้ครับปฏิภาณก็ไปเก็บ PTC ได้เหมือนกันครับแต่ว่าลัมมี่สแนกครับส่วนปฏิภาณคืนไปครับปฏิภาณเหมือนมั่วๆหรือเปล่าครับแต่เอาตัวรอดมาได้นะ
สวยจัดปฏิภาณช็อตนี้เจ้าแฟตมาทามมิ่งดีจะจ่ายกับซูชิบอยไปเก็บจอนของเส้นได้จังหวะนี้ซูชิบอยไปเก็บเซรินซูชิบอยแต่ว่าทางด้านของชาลล่าไปเก็บซูชิบอยไม่ได้ครับเหลือวันออนวันครับจังหวะนี้สวยจัดจ่ายกับเอ็กเทนทำได้ดีเลยครับจังหวะนี้ครับผมเข้ามาวางสไปไปได้ก่อนครับแต่ว่าทางด้านของฟ็อกได้เปรียบครับเพราะว่าฟ็อกเป็นโอ้นี่ครับผมอุ้ยแต่ว่าช็อกดัสมาจากฟ็อกครับสวยจัดจ่ายครับซีรีส์เลือดเหลือ44ครับจังหวะนี้ครับแล้วมีสแน็คยังไงครับพยายามยิงเนี่ยครูยิงพลาดครูยิงพลาดอีกแล้วเนี่ยครับครูจังหวะแบบปฏิพันธ์ก็ไปเก็บแล้วมีสแน็คด้วยออเปอเรเตอร์ได้ก่อนครับ PTC เข้ามาจังหวะนี้ไม่มีแดดเข้ามาสดๆกับฟอร์ไปเก็บ PTC ได้จังหวะนี้ครับแล้วมีสแน็คอุ้ยมัวจังหวะนี้ครับฟอร์เข้าไปเก็บ PTC ได้1ตัวมัวบานงานแล้วจังหวะนี้เพื่อนอย่ายิงเข้ามาจังหวะนี้ไงฟอร์ครับเหลือ30จังหวะทางด้านจอห์นโนเซ่ไปเก็บฟอร์ไปได้เหมือนกันครับสแกลลี่ไปเก็บเซรีแล้วจอห์นโนเซ่ก็ไปเก็บครูครับสแกลลี่ก็ไปเก็บจอห์นโนเซ่ได้เป็นตัวสุดท้ายครับหนีห่างไป12-5ท่านผู้ชมทำให้ยื้อเวลาเข้าไปอีกทางด้านฟูเซนครับแบบนี้ครับไหลเข้า CT มาจะเจอกับลามี่สแน็คครับทางด้านของสแกลลี่ว่าไงครับเดินคู่มาโดดเข้ามายองยองเช็คมุมเช็คเรียบร้อยสแกลลี่ไปเก็บลามี่สแน็คได้จอห์นโอเซนว่าไงครับเหลือ2-2จังหวะนี้เป็นสแกลลี่ครับไปเก็บเข้ามาอู้แต่ว่าชาลล่าโดนยิงทะลุมาแฟตเข้ามาจากทางด้านของจอห์นโอเซนเข้ามาครับสแกลลี่พยายามดันอยู่เหมือนกันครับหลุมดูดเข้ามาจุ๊บจวบจุ๊บจวบยังไงครับพีเข้ามาทางด้านของอู้ติดแฟตครับซูชิบอยไปเก็บจอนโนเซนได้แต่ว่าต้องเวลามันไม่พอเลยหรือเปล่าทางยามสแกลลี่ก็ไปเก็บชาลล่าได้ทันไม่ทันจังหวะนี้เป็นทางด้านของโอ้โหนิดเดียวครับ 0.017 กันท่านผู้ชมครับผมโอ้โห3-2ครับน่าจะปิดเกมไม่ได้ไม่ยากเย็นครับถ้าไม่พลาดอะไรโดดเข้ามาจังหวะนี้จังหวะยิงฟรีครับโอ้โหปฏิพานก็ MVP ไปเลยครับในแมตช์นี้ครับผมสวยจัดๆครับ X10 ครับในรอบชิงครับผมเก็บกระเป๋ารอได้แล้วครับผม1แผนที่ครับตกเป็นของ X10 ไปก่อนครับ you win. มาไหลเข้ามาเยลโล่เฮ้ยเซรีนมุมนี้ไหวหรือเปล่าเซรีนพยายามยิงอยู่ว่าเซรีนก็ไปเก็บทั้งสองปฏิภาณไปได้ก่อน PTC ก็ไปเก็บสแกลลี่ไปได้ครับฟ็อกก็ไปเก็บเซรีนไปได้เหมือนกันครับจังหวะนี้ครับสแกนไปก่อน1ทีฟิตโอ้โห PTC ก็เก็บดัมเบิลคิวครูกับฟ็อกไปครับเหลือคนเดียวครับเป็นทางด้านซูชิบอยครับแต่ว่าซูชิบอยไปเก็บ PTC ไม่ได้แต่ว่าจอห์นโอเซนก็ไปเก็บซูชิบอยไปได้เหมือนกันครับจังหวะนี้ครูพี่ครูฮิวให้หนูหน่อยฮิวให้หนูหน่อยปฏิภาณบอกครับฮิวให้ค่อยแน่ฮิวให้ค่อยแน่นี่ครับมาครับมาต่อครับผมเหมือนฟูเซนยังไม่สุดใช่ครับโอ้นี่ไงลามิสแน็คเนี่ยครับเขาพีคในจังหวะไม่ควรที่จะพีคนะไม่ควรที่จะแบบออกไปเสี่ยงด้วยซ้ำครับเพราะว่าสกอร์โดนนำอยู่นี่ซูชิบอยไปเก็บจอห์นโอเซนไม่ลั่นเลยครับทุกคนจอห์นโอเซนไม่ลั่นเลยครับเกมนี้เหมือนจะเหนื่อยมาจากการแข่งอยู่แล้วหรือเปล่าครับแบบนี้เข้ามาครับถ้าพีคไปเก็บหัวเซรีนได้สบายครับจังหวะนี้แดดเข้ามาจังหวะนี้พยายามยิงครับชาลล่าไปเก็บปฏิภาณได้ครับเซรีนไปเก็บพูได้แต่ว่าซูชิบอยไปเก็บเซรีนและสแกลลี่ไปเก็บชาลล่าได้เป็นตัวสุดท้ายครับผม7-2ว่ะไม่ตึงนะถ้า X10 แข่งกับ Paper Lake ตึงกว่านี้นะแต่ว่าเหมือนหมดพลังงานเลยหรือเปล่าครับแต่มันก็อ้างไม่ได้นะใช้อ้างไม่ได้นะเพราะว่าตัวเองตกไปอยู่สายล่างเองอะนึกภาพออกปะตกไปอยู่สายล่างเองอะมันต้องแข่งเยอะกว่าสายบนอยู่แล้วอะเข้ามาจังหวะนี้ยังไงพีคก็มาเรียบร้อยปฏิภาณไปเก็บ PTC ไม่ได้ครับครูก็ไปเก็บจอห์นโอเซนไม่ได้เหมือนกันครับปฏิภาณก็ไปเก็บชาร์ล่าได้อีก1ตัวแต่เป็นคิวครับเข้ามาเรียบร้อยเป็นครูไปเก็บสลีดโอ้โห8-2ครับพยายามฮีลเพื่อนอยู่ปฏิภาณไหลเข้ามานี่ครับปฏิภาณไปเก็บ PTC ได้ก่อน1ตัวครับจังหวะนี้ครับมีเทวายอัพดับอยู่นะครับจังหวะนี้วางไปก่อนครับทั้งนั้นสแกลลี่เข้ามาหลังจอห์นโอเซนลั่นฟ็อกหงายหน้าไป1ทีครับจังหวะนี้จอห์นโอเซนนะครับเหลือคนเดียวครับผมปฏิภาณครับพยายามคุมเชิงเพื่อนอยู่ซูชิบอยไปเก็บเซรีนได้1ตัวครับเหลือจอห์นโอเซนคนเดียวเข้ามาจังหวะนี้จอห์นโอเซนครับยังเก็บทางด้านของครูไปได้1ตัวเข้ามาเป็นซูชิบอยปิดเกมให้จอห์นโอเซนครับลงไปคู่กับลากมะม่วงครับหนีห่างเป็น9-2ครับเย็ดดิเข้ามาเหมือนเห็นข้างบนครับจอห์นโอเซนไปเก็บซูชิบอยแต่ว่าไหลหนีเข้าไปก่อนครับจังหวะนี้จอห์นโอเซนไม่รอดครับเข้ามาครับครูเก็บจอห์นโอเซนครูดับเบิลคิวแล้วมีสแน็คครับเอาอะไรไปสู้วะมายิงจอห์นโอเซนได้1ตัวครับเหมือนจะเละแล้วครับเละเลยครับโอ้โหสเปกเตอร์กระบอกเดียวหายไป3ครับในราวประหยัดครับผมทางด้านของ X10 ไม่มีปืนครับผมสแกลลี่ต้องเอาหน่อยครับสแกลลี่ต้องไปดวลทางด้านของลัมมี่สแน็คให้ชนะนะครับนี่ครับเจอกับลัมมี่สแน็คเข้ามานี่แต่ว่าแพ้ไปเลยครับเหลือฟ็อกคนเดียวน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าฟ็อกไหลเข้าในไซด์มาจังหวะนี้เก็บออเปอเรเตอร์และเซฟครับโอ้โหฟ็อกห่วงออเปอเรเตอร์ของปฏิภาณเหลือเกินครับปฏิภาณน่าจะบอกพี่หาออเปอเรเตอร์ผมเก็บให้หน่อยสามานุคุมชิดาโดคาโดนิโมคิคันเวโอมาเอวะมูชินเดอิรุนานิโอวะตะกุบิเดกิครับออเปอเรเตอร์ของปฏิภาณก็ต้องเอามาปิดเกมครับต้องชนะวินนี้ครับทางด้านของครูมีซีเกอร์อยู่ครับปฏิภาณครับ
อีก1คิวจะมีทางด้านของนี่ครับยิงฟรีเข้าไปครับไม่มีสโมกนำหรือว่าพารานอยหน่อยเหรอครับ PTC เข้ามานี่ครับ1หัวน่าจะปิดเกมแล้วหรือเปล่าครับเข้ามาจังหวะนี้เหลือโอ้แต่ว่าเป็นเวลคัมทูมายเวิร์คเข้ามาเหมือนกันนี่ครับเรียบร้อยปฏิภาณเก็บไป3เก็บไป4ครับปิดเกมไปครับจังหวะนี้ครับ You winเก็บครูได้เหมือนกัน PTC ไปเก็บสแกลลี่ได้ครับแฟลชเข้ามาจังหวะนี้ปฏิหารหนีแล้วจ้ากูขอออฟเซฟละกันนะจังหวะนี้ออฟกูเซฟละกันนะวิ่งหนีครับผมสุดใจครับตามล่าแม่มดหรือเปล่าครับนี่ครับตามล่าแม่มดกันหรือเปล่าวาร์ป1ทีเฮ้ยๆเขาได้ยินเสียงปฏิพันธ์ชิบหายแล้วปฏิพันธ์ต้องล็อกมุมในมุมนึงเรียบร้อยครับปฏิพันธ์สังเวยไปอุ้ยชาลาลาถ้าเข้าไปคือเป็นศพแน่ครับจังหวะนี้ครับซูชิบอยล็อกอยู่ครับล็อกรอมาจังหวะนี้พิกมาเรียบร้อยกับนี่ครับซูชิบอยครับน่าจะรู้ตำแหน่งของเซรีนด้วยครับพยายามยิงกดอยู่ครับน่าจะรู้ตำแหน่งครับผมคอสกันแบบนี้ไม่น่ารอดครับโดดลงมานี่ครับเป็นศพก็เป็นครูเฮดช็อตเซรีนไป11-9ครับช็อตนี้โดนหลอกกันยกแพ็คครับทางด้านของฟูเซนครับแต่ว่าเป็นเซรินครับไปเก็บซูชิบอยได้ชาราล่าไปเก็บไอเทมได้แต่ว่าเทล่ามันเก็บปฏิภาณได้เหมือนกันอ้าวจังหวะนี้ก็ผิดแผนหรือเปล่าแต่ว่าเป็นครูไปเก็บปฏิภาณโอ้ทั้งนั้นเรียบร้อยครับหมดตี้ครับเอ็กเทนครับแกงต้มตุ๋นครับเข้ามาจังหวะนี้ชาราล่าไปเก็บปฏิภาณคือมันได้จะหลอกวางเข้ามาจังหวะนี้เรียบร้อยครับวันออนวันครับระหว่างเซรินกับซูชิบอยครับจังหวะนี้ครับทางด้านของซูชิบอยมีเนชั่นทรีฟครับผมเช็คไปก่อนครับรู้ตำแหน่งครับผมนี่ครับรู้ตำแหน่งชัดเจนครับแล้วอยู่ในสายครับซูชิบอยกับเซรินครับจังหวะนี้วันออนวันกันซูชิบอยได้เปรียบนะซูชิบอยได้เปรียบนะครับผมวางแล้วครับซูชิบอยได้เปรียบนะไม่ควรไปแลกครับผมไม่ควรแลกนะครับซูชิบอยเข้ามาจังหวะนี้เป็นโอ้โหซูชิบอยยิงพลาดครับใช่ครับรู้ตำแหน่งเขาแล้วแต่เดินไปวัดขนาดนั้นมันแบบถ้าไปเจอระดับเข้ามายิงฟรีดีครับปาดีพานจังหวะนี้สวยจัดจัดครับแต่ว่าโดดออกมายิงฟรีเหมือนกันครับจอห์นโนเซนเคิร์ฟบอลเข้าไปจังหวะนี้พีก็มาโอ้โหรีโหลดอยู่ครับครูพนุ่มรีโหลดซะอย่างนั้นนะครับ4-3ครับแต่ว่า Welcome to My World จากเซรีนมาครับผมฟ็อกโอ้โหวิ่งยิงเข้ามาแต่เซรีนไปเก็บซูชิวาเซรีนไปเก็บสแกลลี่เข้ามาโอ้โหเซรีนเก็บ3เข้ามาปฏิพานโอ้โหปฏิพานไม่ดีมองครับจังหวะนี้ลันอินแบ็กสวนเข้ามาจังหวะนี้เรียบร้อยไหมเข้ามาเรียบร้อยครับซูชิบอยนี่ครับแม่นกว่าครับผมสวยครับฟูเซนยูฟูบาร์แต่ฟ็อกมันเป็นช็อตตี้ครับนี่ครับโอ้โหเป็นทางด้านของลัมมี่สแน็คครับไปเก็บฟ็อกไปได้ก่อน PTC ไปเก็บปฏิภาณไปได้เหมือนกันครับเข้ามาจังหวะนี้เหมือนจะแฟดหลังซ้ายไปแต่ว่าทางด้านของสแกลลี่ครับโอ้โหสแกลลี่แบบเล่นดีจัดจ่ายเขาจังหวะนี้ไปเก็บ PTC ไปได้จอโนเซนครับไปเก็บได้เหมือนกันครับดับเบิลคิวไปจ้าตามมาเป็น6-8ครับเคิร์ฟบอลอยู่2ลูกนะครับสามารถแฟดได้2ลูกแฟดเข้าไปก่อน1ทีจังหวะนี้จอโนเซนแต่ว่าอยู่ในซ้ายกันถึง3ตัวเลยจังหวะนี้ไม่มีใครออกไปคอนโทรลข้างนอกครับนี่ครับปฏิภาณไปเก็บแล้วไม่สแน็คได้ก่อนพีเข้ามาจังหวะนี้โอ้เป็นทั้งด้านจอโนเซนก็ไปเก็บทั้งด้านปฏิภาณคืนมาได้ครับซูชิบอยไปเก็บปฏิภาณมาได้เหลือคนเดียวเป็นเซรีนครับฟ็อกกระแทกหน้าล่วงลงไปคุยกับลากมะม่วงครับ3คนครับเซรีนชาลาล่าครับแล้วไม่สแน็คครับดูเอลลิสล่วงไปแล้วครับ2คนจังหวะนี้ครับช็อกดาสวนเข้ามาครับฟอนไลน์มาสกัดตำแหน่งไว้ก่อนครับจังหวะนี้ยังไงครับปฏิภาณเข้ามาในไซด์ไม่ได้ครับเซรีนมีสโมกอยู่ครับต้องสโมกให้เพื่อนเข้าครับจังหวะนี้พยายามดันออกมาครับผมชาลากับทางด้านของเซรีนพีก็มาจังหวะนี้เป็นสแกลลี่ครับลุงกูเป็นเซรีนไปเก็บปฏิภาณไปได้ลามิสแน็คไปเก็บฟอกไปได้เหมือนกันสแกลลี่ไปเก็บลามิสแน็คได้แล้วชาลาไปเก็บสแกลลี่ได้จังหวะนี้เหลือคนเดียวครับเป็นทางด้านเลี้ยมครูก็มาเก็บชาลาได้วางได้สำเร็จเหลือคนเดียวนั่นคือเซรีนครับเซรีนว่ายังไงครับเป็นฟอกครับเอาสเปกเตอร์ก็บอกน้อยๆครับไปกระแทกหน้าเขาให้ครับผมลานินแบ็คเข้ามาครับตัดไปก่อนครับจังหวะนี้ครูเข้ามาจังหวะนี้ฮันเตอร์ฟิวี่สวนมาแล้วถอยมาเรียบร้อยฟอกเกาเก็บจอนโนเซตไปจบเพียงเท่านี้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับเหลือเซรีนชาลาล่าและลามิสแน็คครับผมนี่ครับน้องปังปอนจีจีรอเลยครับเข้ามาฟอนไลน์เข้ามาจังหวะนี้ลามิสแน็คเอายังไงครับผมพีคคู่ไหมจังหวะนี้ลามิสแน็คเข้ามาแต่ว่าลามิสแน็คไปเก็บครูได้ก่อนจังหวะนี้แล้วหนีเข้าไปครับแล้วปฏิภาณเข้ามาล็อกดาวจากทางด้านของนี่ครับปฏิภาณเข้ามาเก็บลามิสแน็คได้ล็อกดาวมาจากทางด้านของซูชิบอยครับผมเข้ามาครับผมแบบนี้เคลียร์กาลาดไปก่อนแล้ววางสปายแล้วด้วยครับมีทางด้านของเซรีอูดนี่ครับกำแพงไฟยาว8เมตรไปก่อนครับจังหวะนี้ปฏิภาณต้องถอยมาก่อนเลยอัพดาฟหนีซูชิบอยไปเก็บเซรีได้เหลือชาลาล่าคนเดียวครับตอนนี้ครับชาลาล่าติดล็อกดาวน์แล้วทำให้ส่งเอ็กเทนครับผมเก็บกระเป๋าครับ
ข้าไปไอแลนด์ได้ครับผมเข้าไปแข่งที่ไอแลนด์ได้ครับผมโอ้โหฝากเชียร์ประเทศไทยด้วยนะครับ You win